ก่อนเข้าไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยโอเคนะครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับก็สำหรับยังไงอะคลิปนี้เป็นคลิปสอนแล้วกันนะครับสำหรับน้องที่ถามมาว่าใช้งาน Discord ไม่เป็นหรือว่าจะเข้าร่วมคุย Discord ยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ขอทำคลิปแนะนำนิดนึงนะครับก็โอเคนะครับเริ่มแรกนะครับในการที่จะร่วมสนทนาในกลุ่ม Discord นะครับสำหรับใครที่แบบไม่เป็นเลยเนาะโอเคเนาะก็เข้ามาโหลดแอปนะครับอันนี้เป็นในมือถือหรือว่าแท็บเล็ตแล้วกันนะครับอันนี้พี่ใช้โปรแกรมจำลองเนาะก็วิธีการใช้งานก็เหมือนกันนะครับก็ค้นหานะครับแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันก่อนนะครับ Discord นะครับ Discord อ่ะพิมพ์ไปนะครับ Discord ก็ประมาณนี้นะมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับก็คือเป็นรูปเหมือนตัวการ์ตูนมีลูกตานะพื้นสีน้ำเงินนะนั่นสีขาวข้างหลังนะครับของพี่มันขึ้นเลยนะก็กดเลยนะครับถ้าใครไม่ขึ้นนะครับก็ให้พิมพ์ไปนะครับ DIS นะครับ CORD นะครับ C นะ O R D นะครับโอเคนะก็ค้นหาไปนะครับโปรแกรม Discord นะครับเราก็กดติดตั้งไปเลยฮะอันนี้ความเร็วในการติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดอะไรก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตเนาะหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะฮะก็เปิดตัวแอปขึ้นมานะครับอ่ะโอเคนะครับก็เข้ามาสู่หน้านี้ครับก็คือเขาจะถามว่าไม่ใช่เขาจะบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ Discord ครับผู้เขาใช้ร่วมกันประมาณ100กว่าล้านคนนะครับก็ในส่วนของการเข้าระบบนะครับก็มีการเข้าสู่ระบบนี้ก็คือคนที่มีสมัคร ID ของ Discord ไว้แล้วนะฮะก็สามารถกดเข้าสู่ระบบแล้วก็ใส่ user แล้วก็พาสเวิร์ดได้เลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งโหลดมาใหม่เลยไม่เคยใช้งานของไอตัวของDiscord เลยนะครับก็กดไปที่สมาชิกตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ทำการใส่ชื่อนะครับแล้วก็กรอกอีเมลแล้วก็รหัสผ่านเพื่อเป็นการสมัครนะครับก็ตามนี้นะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับหลังจากที่สมัครกรอกชื่ออะไรนะชื่อผู้ใช้นี่ก็คือชื่อผู้ใช้ที่แบบว่าให้ทุกคนสามารถเห็นเรานะครับที่อยู่ใน Discord นะครับว่าชื่ออะไรเราอาจจะใส่เป็นชื่อเหมือนในโรบอทก็ได้นะครับหรือว่าเป็นชื่อตั้งชื่อเท่นะครับ smart gas อะไรกันเข้าไปนะครับส่วนอีเมลนี่ก็ทุกคนน่าจะมีนะครับอีเมลในส่วนของการสมัคร Google Pay นะครับพวก Gmail อะไรอย่างงี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ใส่รหัสผ่านไปนะครับแล้วก็กดไปต่อแล้วก็สมัครสมาชิกไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่ลองทำให้ดูแล้วกันนะก็ใส่ชื่อไปนะครับสติแตกนะแต่จริงๆพี่มีอยู่แหละสติแตกนะครับสติแตกอะไรภาษาอะไรเนี่ยนะครับอะไรอ่ะมันพิมพ์ไทยไม่ได้หรอวะนะครับสรุปว่าพิมพ์ไทยไม่ได้นะก็ใส่เป็นชื่อภาษาอังกฤษก็ได้ครับบักต่อแล้วกันนะบักต่อที่ว่าโทษทีนะครับพอดีมันติดเอฟเฟกต์นะครับบักต่อที่โอ้แล้วก็ใส่อีเมลนะครับอีเมลนี่เดี๋ยวพี่ขอตัดไปช่วงที่ใส่อีเมลแล้วก็ใส่รหัสผ่านแล้วแล้วกันนะครับโอเคโอเคนะครับหลังจากที่ใส่อีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอกด next เข้ามานะครับเขาก็จะถามว่าวันเกิดเนี่ยคือเมื่อไหร่นะครับก็ป้อนวันเกิดไปนะครับก็เรียงตามนี้เลยนะครับก็พี่ก็เกิดวันที่เท่าไหร่วะวันที่6นะฮะนะครับวันที่6กรกฎาคมนะครับ1996แล้วกันนะครับวันเกิดพี่นะครับ1996 2000โอเค2020 1996นะครับอายุประมาณ 27-28 นะครับพี่ นะครับก็กดเสร็จสิ้นไปนะครับแล้วก็กดสร้างบัญชีผู้ใช้ก็จะได้ในส่วนของDiscord มานะครับเราสามารถสร้างเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเราเองนะฮะเพื่อให้เพื่อนมาจอยนะครับหรือว่าเราจะเข้าไปที่กลุ่มของคนอื่นก็ได้นะครับเรากดจอยไปเลยครับแล้วก็ใส่ลิงก์ Discord นะครับของพี่อ่ะที่วางไว้นะครับอันนี้ก็คือลิงก์คำเชิญอันนี้เราไม่มีนะครับเรากดไม่มีไปก่อนนะฮะเราก็จะมีในส่วนของหน้าตา Discord ของตัวเองนะครับก็ให้เท่านี้ก็เสร็จแล้วก็คือเท่ากับเรามี Discord แล้วนะครับแล้วเราก็ไปคลิกที่ลิงก์ใต้ description พี่นะครับว่าที่มันเป็นลิงก์ Discord นะครับมันก็จะนำเรามาสู่ห้องสนทนาของพี่เองนะครับเดี๋ยวพี่ลองใส่ลิงก์ Discord ของพี่เองแล้วกันเนาะพอได้ลิงก์มาแล้วนะครับก็อาจจะเป็นการกดเพิ่มเพื่อนไปนะฮะแล้วก็แท็ก ID ผู้ใช้อันนี้น่าจะไม่ใช่เนาะเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูนะครับลองเซิร์ชเลยแล้วกันนะครับเอาลิงก์มาแล้วเซิร์ชเลยแล้วกันครับโอเคแล้วก็กดตัวเลือกเพิ่มเพื่อนเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เป็นลิงก์เซิร์ฟเวอร์นะครับก็กดเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ใส่ลิงก์ลงไปตรงนี้เนาะเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้ก็จะเห็นชื่อพี่ขึ้นมานะครับเป็นสติแตกนะครับเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสติแตกนะครับณปัจจุบันนะครับออนไลน์อยู่ที่53คนนะครับตอนนี้ก็ช่วงเช้า 9:30 อะไรอย่างงี้นะครับก็กดตอบรับคําเชิญไปนะครับโอเคพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมาเจอห้องป
ประมาณนี้นะครับให้เรากดตรงนี้ฮะ3ขีดตรงนี้นะเห็นป่ะมันก็จะมีห้องต่างๆมากมายนะครับให้เราเข้าใช้งานนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นห้องบีสวามนะให้สังเกตรูปไอคอนข้างหน้าชื่อช่องนะครับตรงนี้นะฮะนะครับถ้าเป็นรูปลำโพงแบบนี้นะครับก็เป็นห้องที่ใช้สำหรับพูดเนี่ยเห็นป่ะข้างล่างเนี่ยช่องใช้สำหรับพูดนะครับส่วนไอพวกที่เป็นสี่เหลี่ยมชาร์ปตรงนี้นะครับก็เป็นห้องที่แบบว่าไว้ลงรูปภาพหรือว่าข้อมูลต่างๆนะครับไว้ขิงกันหรืออะไรกันอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีห้องบิสวามเนาะที่เข้ากันบ่อยๆนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เพื่อนเอามาลงไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดไม่ว่าจะเป็นรูปหรือว่าถามตอบปัญหาต่างๆอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าสมมุติว่าเราอยากเข้ามาที่ห้องสนทนานะครับก็กดเข้ามาเลยครับปึ๊บนะครับก็จะขึ้นข้อความแบบนี้ฮะนี่เห็นป่ะช่องสำหรับพูดคุยนะครับคือสถานที่สำหรับให้ผู้คนนะมาพูดคุยกันใช่ก็มันคือห้องพูดคุยก็ต้องเข้ามาคุยกันนะครับก็เราก็กดเชื่อมต่อไปยังช่องเสียงนะครับก็กดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อนุญาตให้ Discord บันทึกเสียงนะครับก็กดอนุญาตไปนะครับตัวนี้นะฮะก็เข้ามาแล้วนะครับตัวนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับเห็นป่ะก็จะมีออนไลน์อยู่คนเดียวนะครับในห้องนี้นะครับเห็นป่ะถ้าสมมุติว่าเรายังไงดีนะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ยินเสียงนะครับให้ดูตรงนี้นะครับเห็นป่ะเป็นหูฟังเป็นไมค์เป็นลำโพงอะไรประมาณนี้นะฮะก็ยังไงก็ลองกดดูนะครับเวลาพูดหรือว่าอะไรอย่างงี้นะฮะลองกดดูได้นะหรือว่าถ้าจะออกจากห้องก็กดตัดการเชื่อมต่อไปนะครับสำหรับนะครับการเข้าใช้งาน Discord ก็น่าจะประมาณนี้นะโอเคก็มีปัญหาสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะในการสอนเพื่อที่จะเข้ามาคุยกันแล้วกันนะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันนะครับโอเคบ๊ายบาย